ช่วง Health Center สนับสนุนโดยสถาบันมะเร็งคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าโรคไวรัสตับอักเสบนั้นรุนแรงแล้วก็น่ากลัวกว่าที่คุณคิดหลายเท่าทีเดียวค่ะเพราะว่าเจ้าโรคนี้นะคะมันสามารถลุกลามแล้วก็กลายเป็นโรคมะเร็งตับได้ด้วยค่ะแม้ฟังดูแล้วน่ากลัวทีเดียวนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปฟังคุณหมอพูดคุยถึงโรคนี้กันเลยค่ะมะเร็งตับเป็นมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทยนำมาซึ่งความสูญเสียอย่างมากวันนี้นะครับเราจะคุยกับอาจารย์ธีรวุฒิผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติถึงโรคนี้อาจารย์ครับสถานการณ์ของโรคมะเร็งตับปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างนะครับอาจารย์คือมะเร็งตับเนี่ยครับตอนนี้เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของเพศชายในประเทศไทยนะครับและในเพศหญิงนี่เป็นอันดับ3แต่เมื่อรวม2เพศแล้วนะครับเราจะพบว่ามีผู้ป่วยใหม่นี่นะครับปีหนึ่งเป็นประมาณ 15,000 รายต่อปีครับมะเร็งตับมีกี่ชนิดนะครับอาจารย์มะเร็งตับที่พบบ่อยในบ้านเรานะครับมีอยู่2ชนิดชนิดแรกเลยเราคือเรียกว่ามะเร็งเกิดจากเซลล์ตับเองนะฮะในภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเฮปาโตเซลลูลาร์คาร์ซิโนมาอันนี้อาจจะยากไปหน่อยอีกชนิดหนึ่งคือมะเร็งตับที่เกิดจากเซลล์ท่อน้ำดีอันนี้ก็เป็นมะเร็งที่พบบ่อยในทางภาคอีสานของบ้านเรานะครับสองชนิดนี้จะเป็นมะเร็งที่พบบ่อยในบ้านเราครับมีความต่างกันอย่างไรครับคือมะเร็งตับชนิดที่เกิดจากเซลล์ตับนี่นะครับจะมีสาเหตุมาจากไวรัสตับอักเสบ B และไวรัสตับอักเสบ Cแล้วก็เกิดจากตับแข็งเป็นส่วนใหญ่ไอ้ตับแข็งนี่อาจจะเกิดจากตัวไวรัสเองแล้วเกิดจากการดื่มเหล้ามากๆก็เป็นได้นะครับส่วนมะเร็งตับชนิดที่เกิดจากเซลล์ท่อน้ำดีนั้นจะเกิดจากพยาธิใบไม้เป็นในตับเป็นหลักแล้วก็จะมีสารก่อมะเร็งมามีส่วนช่วยสารก่อมะเร็งชนิดนั้นก็คือพวกสารไนโตรซามีนซึ่งมีอยู่ในลิมฟาสิลซึ่งทางภาคอีสานเราใช้สำหรับทำอาหาร2ชนิดจะมีความต่างกันในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงครับเรามีวิธีป้องกันอย่างไรไหมครับอาจารย์การป้องกันมะเร็งตับนะครับฉะนั้นถ้าเมื่อเราทราบปัจจัยเสี่ยงแล้วนะครับเราก็จะต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงนะครับแต่บางครั้งเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นเวลาตับอักเสบ B บางคนก็ติดเชื้อมาตั้งแต่ตอนเด็กๆรับมาจากคุณแม่เมื่อเป็นเช่นนี้นะครับการป้องกันที่จะไม่ให้เกิดมะเร็งตับเนี่ยอาจจะยากหน่อยแต่เราสามารถป้องกันไม่เป็นมะเร็งตับที่ระยะลุกลามแล้วก็คือการทำยังไงจะเจอมะเร็งตับให้ได้เจอระยะแรกเริ่มเรามีวิธีการตรวจอะไรไหมครับอาจารย์ที่จะช่วยให้เขาได้พบอาการตั้งแต่แรกๆคือมะเร็งตับนี่นะครับในอาการในระยะแรกๆจะไม่มีอาการก็เป็นปัญหาของบ้านเรานะครับงั้นถ้ามีอาการมาพบเราแล้วเนี่ยมักจะรักษาไม่หายตามที่เราคงได้ทราบข่าวว่าพอได้รับการวินิจฉัยเป็นมะเร็งตับแล้วจะเสียชีวิตภายใน 3-6 เดือนอันนี้เป็นความจริงแต่เราจะตรวจวินิจฉัยให้เจอระยะเริ่มแรกได้ยังไงก็ต้องไปหากลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะมะเร็งตับที่เกิดจากเซลล์ตับนี่นะครับก็คือพวกที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B มาก่อนและเป็นพาหะเรื้อรังพาหะเรื้อรังนี่หมายถึงว่าติดเชื้อไปแล้วตัวเองไม่มีอาการนะแต่ยังมีเชื้ออยู่ในกลุ่มนี้จะมีความเสี่ยงต่อเป็นมะเร็งตับสูงมากเราก็จะมาให้ตรวจนะโดยใช้การเจาะเลือดแล้วก็ตรวจอุลตราซาวด์นะทุก 3-6 เดือนก็สามารถจะค้นหามะเร็งตับระยะแรกเริ่มได้ถ้าเราตรวจอุลตราซาวด์แล้วบอกว่ามีก้อนแปลว่าจะต้องเป็นมะเร็งทุกคนมั้ยครับอาจารย์ไม่เสมอไปเลยครับการเป็นก้อนในตับมีสาเหตุหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะบ้านเราหลังจากมีการตรวจอุลตราซาวด์เราพบว่าก้อนเนื้องอกธรรมดาที่เกิดจากเส้นเลือดนะฮะที่เราเรียกว่าอาจจะเรียกว่าไฝแดงหรือฮีแมนจิโอมาก็เป็นก้อนเนื้องอกที่พบบ่อยนอกนั้นก็เป็นเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งก็มีแต่มันมีน้อยนะครับฉะนั้นการเป็นก้อนนั้นไม่จำเป็นว่าต้องเป็นมะเร็งตับเสมอต้องมีการพิสูจน์อีกนะครับว่าก้อนนั้นจะเป็นเนื้อร้ายหรือเปล่าเราพิสูจน์ด้วยวิธีอะไรครับพิสูจน์ด้วยวิธีแรกคือการเจาะเลือดดูนะฮะถ้าเลือดมันมีค่าของมะเร็งที่เราเรียกว่าทูเมอร์มาร์เกอร์เครื่องตัวชี้วัดนะฮะสูงนะฮะอย่างเช่นอัลฟาฟีโตโปรตีนเนี่ยสูงเกิน400ก็ให้นึกถึงว่าอาจจะเป็นมะเร็งตับชนิดเซลล์ตับได้แต่บางครั้งไม่สูงพิสูจน์ไม่ได้บางครั้งอาจจะต้องเอาชิ้นเนื้อโดยเอาเข็มนะครับไปสะกิดชิ้นเนื้อเล็กๆมาตรวจอันนั้นก็เป็นการพิสูจน์อีกชนิดหนึ่งครับการตรวจอย่างนี้อันตรายไหมครับอาจารย์อันนี้ไม่มีอันตรายนะครับเพราะปัจจุบันนี้นะครับเราสามารถใช้อุลตราซาวด์เพื่อกำหนดตำแหน่งของก้อนแล้วก็เอาเข็มดูดมาตรวจได้ง่ายนะครับไม่มีความเจ็บปวดอะไรนะตรวจเสร็จก็สามารถกลับบ้านได้ด้วยครับวันนี้นะครับเราได้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงและการวินิจฉัยโรคมะเร็งตับแล้วที่เรายังติดค้างกันอยู่นะครับก็คือในหัวข้อการรักษาซึ่งเราจะติดตามกันในคราวหน้าอย่าพลาดนะครับแม้ได้ฟังอย่างนี้แล้วนะคะก็ต้องบอกว่าเจ้าโรคนี้เนี่ยน่ากลัวไม่ใช่เล่นทีเดียวค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ยังมีคำถามคาใจยังมีข้อสงสัยก็สามารถฮัลโหลกริ้งกลางไปสอบถามกันได้นะคะที่สายด่วนมะเร็งค่ะหมายเลข1668ค่ะความปรารถนาดีจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข